โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งว่าเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้เข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน31รายด้วยกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับบริษัท VDS Group เครือเจริญโภคภัณฑ์อิตาเลียนไทยชิโนโอไทยชอการช่างนะครับบริษัทใหญ่เองมาหมดนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น จีนอิตาลีฝรั่งเศสและมาเลเซียนะครับก็สนใจที่จะมาลงทุนเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากขั้นตอนนะครับจากการขายเอกสารเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในวันที่23รกรกฎาคมจากนั้นก็จะนำผู้ยื่นข้อเสนอนะครับไปดูสถานที่จริงในการก่อสร้างโครงการก่อนนะครับทั้งนี้ก็จะเปิดให้มีการส่งข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือว่าคำถามนะครับเกี่ยวกับเอกสาร การคัดเลือกตัวของเอกชนแล้วก็ให้มีการตรวจสอบข้อมูลหรือว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการก็จะจัดส่งนะครับระหว่างวันที่10กรกฎาคมถึงวันที่9ตุลาคมนี้แล้วก็สําหรับนะครับกำหนดการรับซองข้อเสนอนะครับกำหนดไว้ก็คือวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ครับมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาคนรองรับของ EEC นะครับทางกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สํงงานันากงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชาการหรือกอพลอลจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการจัดหาและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามความต้องการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ของทางกระทรวงแรงงานไปเก็บข้อมูลความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ EEC ใน3จังหวัดหลักก็คือที่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาทำให้เรานะครับทราบถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนอย่างเช่น การขัดแครงแรงงานกว่า29,000คนวุฒิการศึกษาและทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการรวมทั้งการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและยุคปัญญาประดิษฐ์ครับ